หากฉันบินบินไปได้ดังนกฉันจะบินบินไปในนภาหากฉันลอยล่องลมเหนือฟากฟ้าฉันจะมองลงมายังพื้นดินโลกมนุษย์แสนกว้างใหญ่เหลือเกินยิ่งมองยิ่งเพลินเมื่อมีการแจ้งขอการสนับสนุนทางอากาศเมื่อใดก็ได้เวลาของพวกเขานักบินที่พร้อมจะเฉี่ยวเวหาเพื่อปฏิบัติภารกิจนั้นๆค่ะความไม่ประมาทความปลอดภัยควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจทุกอย่างด้วยรอยยิ้มซึ่งแต่ละคนที่จะได้มานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ได้แต่พวกเขาก้าวเข้ามาอยู่ได้เพราะความฝันจุดมุ่งหมายและความภูมิใจค่ะก็พอดีสอบเตรียมทหารได้เมื่อปี38ครับก็ตอนนั้นเขาเปิดให้สอบ4เราเลยแต่บังเอิญผมสอบติดเราตำรวจเราเดียวครับก็เลยเข้ามาเป็นนักเรียนในร้อยแล้วก็จบโรงเรียนร้อยประมาณตอนปี44ก็เลยไปดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ที่อันนี้ตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรีครับคือตอนเด็กๆอ่ะผมเคยมีความรู้สึกอยากเป็นนักบินอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญสอบในส่วนกองทัพอากาศไม่ได้ก็เลยมาเป็นตำรวจตอนนี้พอเป็นตำรวจเสร็จในระยะนึงเนี่ยมันรู้สึกมีช่องทางที่จะมาเป็นนักบินตำรวจได้นะครับพอดีมีเพื่อนบางคนที่เขาเข้ามาเป็นนักบินตำรวจก่อนก็เลยมาทดลองสอบดูแล้วก็เลยหยุดจากงานสอบสวนก็เลยมาสอบชิงทุนเป็นนักบินตำรวจในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาเรียนบินแล้วก็มาทำงานที่นี่แหละใจจริงๆลึกๆแล้วก็อยากจะขับเครื่องบินแต่ว่าบังเอิญในปีที่สมัครสอบนะมันเป็นทุนของเฮลิคอปเตอร์พอดีซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่านักบินเฮลิคอปเตอร์นี่ทำงานไงไม่มีความรู้ในด้านนั้นเลยก็เลยใจก็คืออยากเป็นนักบินลองเป็นนักบินก็เอานักบินฮอก่อนก็ได้ก็เลยลองทำงานดูจุดแรกก็ต้องเท้าพังถึงสมัยสอบเข้าเตรียมทหารเนาะในร้อยนะครับก็ความฝันของเด็กๆก็อยากจะเป็นในร้อยอยากจะทำงานที่มันเกี่ยวกับนะครับการใช้ความรู้ความสามารถแบบนี้ครับเราก็เรียนพวกสอบสวนพวกกฎหมายอย่างนี้มาใช่ไหมครับจุดที่ทำให้ผมอยากเป็นนักบินก็คือเพื่อนร่วมห้องผมนะครับตอนที่สมัยที่เรียนจบจากเรียนร้อยทำงานด้วยกันนะครับเขามาสอบเป็นนักบินตำรวจก่อนแล้วผมก็เห็นเพื่อนแล้วก็แนวทางนี้เป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็ดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็เลยจะเลยลอยตามเพื่อนมาติดเลยครับจริงๆแล้วผมเพิ่งย้ายมาได้3ปีนะฮะจากดำรงตำแหน่งจากรองผู้กับกองการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็อยู่โรงพักมาประมาณ20ปีนะครับก็พอใช้ชีวิตโรงพักมาแล้วก็เราก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถนะฮะอยากจะทราบขีดจำกัดของตัวเองก็ลองไปทดสอบการเป็นนักบินพอหลังจากทดสอบผ่านแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่ายังมีหน่วยงานในตำรวจนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้อากาศยานคือกองบินตำรวจนะครับก็เลยทำการขอโอนย้ายมาเป็นนักบินอยู่ที่กองบินตำรวจจนถึงปัจจุบันก็จริงๆมันมาจากความฝันในวัยเด็กอยู่แล้วฮะก็คืออยากเป็นนักบินมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านอยู่ตอนเมืองแล้วก็คุณพ่อแม่เป็นทหารอากาศหมดคุณลุงก็เป็นนักบินนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็สอบเข้ามาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจครับแล้วก็พอจบจากการศึกษาก็ทำงานเป็นตำรวจข้างนอกอยู่สักพักหนึ่งฮะแล้วก็พอได้โอกาสก็ย้ายไปเป็นนักบินตำรวจครับมันเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นศิษย์การบินเนาะก็ตอนแรกก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆเราอยากเป็นเนี่ยถึงเวลาทำได้ทำจริงๆแล้วมันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่พอได้ขึ้นทำกับมีครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออใช่แล้วล่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำอยากเป็นนักบินตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสจนวันหนึ่งที่โอกาสเข้ามาก็เลยแบบรีบคว้าไว้ก็เพิ่งจะได้มาอยู่กองบินตำรวจก็เมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับอันดับแรกก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในการจะเรียนบินเนี่ยคือว่าผมเรียนบินด้วยทุนตัวเองเพราะฉะนั้นทุนที่ใช้ในการเรียนเนี่ยค่อนข้างสูงก็ก่อนหน้านี้ก็คือว่าไม่พร้อมในเรื่องนั้นจนมีอยู่วันหนึ่งก็มีผู้ที่ให้การสนับสนุนก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเรียนครับทุกคนเริ่มต้นจากจุดเปลี่ยนความพยายามความอดทนและความมุ่งมั่นตามหาความฝันที่ต้องการอยากจะเห็นผืนแผ่นดินในมุมสูงความรู้สึกความประทับ
กับสิ่งที่ตัวเองเป็นได้ดังที่ใจต้องการกับการเป็นนักบินเต็มตัวที่ปฏิบัติภารกิจนำพาพาหนะในการรักษาความปลอดภัยหรือให้การสนับสนุนทางอากาศคือเราต้องบอกว่าตอนที่อยู่โรงพักเนี่ยมันเป็นงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามผมอยู่ในงานสืบสวนปราบปรามมาตลอดตั้งแต่รองสารวัตรจนเป็นรองผู้กับอยู่สายงานป้องกันปราบปรามและสืบสวนมาตลอดความยากง่ายมันคนละแบบงานของกองบินตำรวจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริการประชาชนนะครับซะมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทางด้านเทคนิคนะครับทางด้านการบินนะเพราะฉะนั้นการแสวงหาความรู้จะแตกต่างกันทางด้านอยู่สถานีตำรวจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบและกฎหมายนะฮะเพราะว่าเราต้องอยู่กับกระบวนการยุติธรรมสำหรับการมาอยู่กองบินตำรวจเนี่ยความรู้ก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้อากาศยานนะครับและความปลอดภัยในการใช้อากาศยานบินอย่างปลอดภัยนี่คือหัวใจหลักของการบินบินให้ได้รับความปลอดภัยก็กลัวครับก็กลัวครับเพราะว่าครั้งแรกเราไม่เคยบินมาก่อนแต่ก็อีกใจนึงก็ท้าทายแล้วอีกใจนึงก็ชอบเพราะว่ามันอยู่ในอีกมุมมองนึงซึ่งเราไม่เคยเห็นนะฮะแต่พอทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกสนุกดีนะทำงานแต่ในบางเวลาบางโอกาสที่สภาพอากาศไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็มีบ้างที่รู้สึกว่าอันตรายเหมือนกันครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากๆเลยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำมานานแล้วคือครั้งแรกมันตื่นเต้นอยู่แล้วฮะแต่ว่าครูการบินเขาทราบครับก็คือเขารู้ว่าเราต้องทำอะไรหลายอย่างเขาก็เลยให้เราแค่โฟกัสทำบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองไม่มีเวลาตื่นเต้นว่าเอ๊ะต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำอะไรไม่ทันอย่างเงี้ยครับก็คือมันมีสิ่งให้เราต้องโฟกัสอยู่แล้วว่าต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับก็ความตื่นเต้นก็ลดลงแต่ว่าก็จะพอบินไปนานๆมากขึ้นก็จะสนุกมากขึ้นความรู้สึกที่พวกเขาได้รับนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่นักบินค่ะเพราะอากาศยานที่ใช้ขึ้นบินนั้นมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบแตกต่างกันไปพร้อมกันนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีของอากาศยานนั้นได้มีการพัฒนาในแต่ละรุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบินของเครื่องนั้นเพิ่มขึ้นพวกเขามีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องที่พวกเขาขึ้นบินขับทุกครั้งอย่างเวลาถ้ามันมีเครื่องรุ่นใหม่มาเราก็ต้องไปเรียนรู้กันอยู่ตลอดใช่ครับเพราะว่าเวลาที่มีเครื่องใหม่มันก็เหมือนเราไม่รู้จักมันเนี่ยนะเราก็ไปเรียนมันแล้วก็ไปทำความรู้จักทำความเข้าใจว่าขั้นตอนในการทำงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่แล้วก็กลับมาก็มาบินกับแบบนั้นกับเครื่องตัวนั้นแล้วการเรียนรู้แต่ละเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาการเรียนรู้ในกี่วันอะไรอย่างเงี้ยโดยประมาณก็อยู่ที่หลักสูตรของบริษัทอย่างเช่นว่าฮอบริษัทเบลเราก็จะไปเรียนที่บริษัทเบลเขาจะมีคอร์สของเขาแหละระยะเวลากี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอย่างส่วนใหญ่ก็ประมาณสักเดือนนึงหรือว่าถ้าเป็นเครื่องที่มีระบบเยอะๆก็จะนานหน่อยประมาณสัก2เดือนแล้วก็แต่บางสูตรบางหลักสูตรก็จะมีบินไปเรียนบินที่นู่นด้วยแล้วไปบินที่นู่นด้วยครับอาจจะไปบินที่นู่นประมาณ15-20ชั่วโมงที่ต่างประเทศนะครับแล้วกลับมารอเครื่องเข้ามาถึงจะมาที่นี่ต่อแล้วอย่างในเครื่องเนี้ยค่ะพอเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราต้องดูหรือบำรุงรักษาอะไรบ้างพอกับลงเขาก็จะมีขั้นตอนในการของนักบินอ่ะจะมีขั้นตอนหนึ่งแล้วก็จะมีของช่างเทคนิคของเครื่องแต่ละแบบที่เขาไปเรียนมาเหมือนกันเขาก็จะมีขั้นตอนหรือมีเช็คลิสต์ที่เขาจะต้องดูแลอาจจะดูแลตามวงรอบของระยะเวลาการซ่อมบำรุงหรือว่าถ้ามีทับเบิลเฉพาะอย่างเขาก็จะมีขั้นตอนว่าทับเบิลแบบเนี้ยจะมีขั้นตอนในการทำ1 2 3ก็ทำตามหนังสือที่เขามีข้อมูลมาให้ทำตามเช็คลิสต์เขานอกจากการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วในการขึ้นบินแต่เพราะความที่ไม่ประมาทเหล่านักบินไม่ว่าจะเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินต้องมีการตรวจสอบอากาศยานทุกครั้งทั้งก่อนและหลังขึ้นบินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดการทำภารกิจ Viper board check ครับ Viper off ครับ off check ครับ Cargo lift off ครับ check ครับ Heater heat off ครับ Heater heat off check ครับ Ram heater outlet ครับ off ครับ Ram outlet off check Heater off ครับ Heater off check ครับ Position light off ครับ off check Anti condition light off ครับ off check ครับ Circuit breaker in All in check Instrument light off ครับConsole install battery engine คุมระดับขนาดเช็คครับ Emergency light ครับ Disarm ครับ Disarm check Inverter off ครับ Inverter off check ครับการดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องยนต์เป็นประจำแล้วร่างกายความพร้อมของนักบินก็เป็นสิ่งสำคัญเพ
พบกันช่วงหน้าค่ะ